ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูไข่ตุ๋นกะปิส่วนผสมมีดังนี้ค่ะไข่ไก่3ฟองกะปิอย่างดี1ช้อนโต๊ะกะทิเส้น1ส่วน2ถ้วยหมูสับ100กรัมหอมแดงซอย2หัวต้นหอมซอยพริกขี้หนูสวนซอยวิธีการทำดีผสมไข่ไก่กับกะปิและกะทิให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นให้ใส่หมูสับและหอมแดงลงไปคนผสมจนเข้ากันเตรียมเอาไว้ตักส่วนผสมไข่ใส่ในถ้วยโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยปิดด้วยกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์จากนั้นก็นำใส่ลงในชุดนึ่งที่มีน้ำเดือดนึ่งด้วยไฟปานกลางนานประมาณ 10-15 นาทีจนไข่สุกยกออกจากชุดนึ่งโรยหอมแดงซอยและพริกขี้หนูสวนซอยเท่านี้ก็จะได้เมนูไข่ตุ๋นกะปิแล้วล่ะค่ะ